สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยอาการล่าสุดหม่อมหลวงสุรีวันสี่เดือนที่ล้มป่วยสู้สุดใจฝึกให้นั่งรถเข็นอัปเดตอาการล่าสุดราชินีนักบู๊เมืองไทยปุ้มหม่อมหลวงสุรีวันสุริยงหรือหม่อมหลวงสุรีกรสุริยงโดยสามีโพสต์ครบ4เดือนเต็มที่ล้มป่วยสู้สุดใจและจะสู้ต่อไปฝึกให้นั่งรถเข็นได้นานถึง3ชั่วโมง Facebookเจี๊ยบชนันทรบุญไรสามีของปุ้มเล่าถึงอาการล่าสุดของปุ้มเมื่อวันที่19พฤษภาคมว่าอัปเดตอาการพี่ปุ้มนะครับที่ผ่านมาไม่ได้อัปเดตอาการมานานตอนนี้พี่ปุ้มย้ายห้องจากชั้น11ทับ1มาอยู่ที่ชั้น12เนื่องจากทางโรงพยาบาลใช้ชั้น11ทั้งชั้นให้ผู้ป่วยโควิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีมแพทย์ต้องทำงานพบกับผู้ป่วยโควิดทำให้ทีมแพทย์จะไม่มาพบกับพี่ปุ้มมากนักนอกจากมีเหตุการณ์จำเป็นนอกจากนั้นพี่ปุ้มก็ไม่มีอาการอะไรซีเรียสที่น่าเป็นห่วงและด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ต้องใช้กับคนไข้โควิดทำให้หมอส่งไปทำ CT สแกน MRI ไม่ได้ทำให้เราบอกไม่ได้ว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรต้องรอให้เหตุการณ์ดีขึ้นถึงจะลงไปตรวจเช็คได้อาการทั่วๆไปพี่ปุ้มพัฒนาร่างกายดีขึ้นทุกๆวันจะนวดมือนวดขานวดหลังให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและฝึกให้นั่งรถเข็นซึ่งพี่ปุ้มก็นั่งได้นานถึง3ชั่วโมงมาถึงวันนี้ครบ4เดือนเต็มที่พี่ปุ้มล้มป่วยเราคิดว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่ปุ้มได้สู้สุดใจและจะสู้ต่อไปจนกว่าจะกลับมาเป็นปกติให้ได้ดีที่สุดขอบคุณทีมแพทย์ทุกท่านทีมพยาบาลโซน11ทับ1และโซนชั้น12โรงพยาบาลภูมิพลทุกท่านที่ดูแลพี่ปุ้มอย่างดีขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่สอบถามอาการมาโดยตลอดขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกท่านจากใจผมและจากใจพี่ปุ้มครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ